บทบรรณาธิการผลสำรวจคะแนนนิยมประเด็นร้อนวันที่29กันยายน2567 17:41 น.หลังงนสอแพทองทานชินวัตรได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเข้าปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภาระหว่างนี้อยู่ในช่วงสัปดาห์ที่3และเกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายในพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดซึ่งจากนี้ไปจะต้องเริ่มดำเนินการตามแผนฟื้นฟูและเยียวยาปัญหาดังกล่าวนับว่าสร้างความท้าทายต่อภาวะผู้นำและทีมงานรัฐบาลชุดนี้เป็นอย่างมากซึ่งอาจจะมีการนำไปเปรียบเทียบกันกับรัฐบาลนะสอยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่ปัญหาความรุนแรงของภัยธรรมชาติในครั้งนี้ยังเทียบไม่ได้กับมหาอุทกภัยในประเทศไทยเมื่อปี2554อีกทั้งมีบทเรียนการแก้ปัญหามาแล้วที่ผ่านมาคะแนนความนิยมของนายกรัฐมนตรีเป็นรองคู่แข่งทางการเมืองประมาณหนึ่งแต่เมื่อได้ดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาลความชื่นชอบและเชื่อมั่นก็เริ่มเพิ่มขึ้นเป็นที่ปรากฏผลการสำรวจความคิดเห็นของสำนักโพลล่าสุดพบว่านางสาวแพทองทานมีคะแนนสนับสนุนมาเป็นลำดับที่หนึ่งที่ประชาชนอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีร้อยละ 31.35 ระบุเหตุผลว่าเป็นเพราะมีความเป็นผู้นำและมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนอันดับที่สองร้อยละ 23.5 ศูนย์ระบุยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ขณะที่อันดับที่3ร้อยละ 22.90 ระบุว่านายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเพราะเป็นคนรุ่นใหม่มีแนวคิดและทัศนคติที่ดีซึ่งจะต้องติดตามเพิ่มผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนอยู่กับปัจจุบันและมองออกถึงความจริงทางการเมืองขณะนี้มากขึ้นซึ่งเป็นโอกาสที่จะพิสูจน์ศรัทธาต่อไปสำหรับนายกรัฐมนตรีก็จะได้แสดงศักยภาพความเป็นผู้นำตลอดจนวิสัยทัศน์การแก้ปัญหาทั้งระบบโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจที่ประเทศไทยโตไม่เท่ากับความเป็นจริงส่วนฝ่ายค้านก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นว่ามีระบบความคิดนโยบายตลอดจนองค์ความรู้ที่แข่งขันได้กับรัฐบาลวาทกรรมทางการเมืองจะไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนอยากได้ยินซ้ำๆอีกแล้วรัฐบาลนี้ยังมีเวลาอีก2ปีกว่าๆที่จะแสดงฝีมือในการบริหารประเทศให้เป็นไปตามนโยบายส่วนฝ่ายค้านก็ต้องใช้พลังมุ่งหวังสร้างเชื่อมั่นว่ามีศักยภาพที่จะนำพาประเทศไปสู่ความก้าวหน้าได้เช่นกันจากสีแดงเป็นน้ำเงินก้องห้วยไร่ประกาศเลิกเป็นแฟนแมนยูหลังพ่ายสเปอร์คาถิ่นกีฬาวันที่30กันยายน2567 10:54 น.ก้องห้วยไร่หรืออัครเดชยอดจำปานักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังโพสต์ข้อความหลังจากที่ทีมรักอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ยับเยินให้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์นักร้องเจ้าของฮิตโพสต์ข้อความหลังทีมปีศาจแดงพ่ายคาบ้านให้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์0-3โดยในเกมดังกล่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้ตอนนี้พวกเขาเริ่มต้นพรีเมียร์ลีกเก็บชัยไปได้เพียง2นัดจากทั้งหมด6เกมรวมถึง3นัดหลังในลีพวกเขายังไม่ชนะใครเลยจากผลงานดังกล่าวล่าสุดก้องห้วยไร่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่เป็นแฟนทีมปีศาจแดง
ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าบันทึกไว้ในความทรงจำและช่วงชีวิตวันที่30กันยายน2567ผมนายอัครเดชยอดจำปาเลิกเป็นแฟนฟุตบอลทีมแมนยูแบบเด็ดขาดหลังจากนี้ผมคือแฟนบอลเชลซีไม่ได้ชอบแต่เพื่อนในกลุ่มเยอะดีจึงเรียนมาเพื่อทราบสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้พวกเขารั้งอยู่ในอันดับที่12ของตารางคะแนนมีอยู่7คะแนนโดยนัดต่อไปพวกเขาจะลงเล่นในยูฟ่ายูโรปาลีกด้วยการออกไปเยือนปอร์โตลินทิพรเดินหน้าต่อป้องกันยาเสพติดแก้ซึมเศร้าในมหาวิทยาลัยผนึกกำลังรัฐบาลแพทองธารการเมืองวันที่30กันยายน2567 11:30 น.ลินทิพรเดินหน้าต่อป้องกันยาเสพติดแก้ซึมเศร้าในมหาวิทยาลัยผนึกกำลังรัฐบาลแพทองธารปลูกฝังอนาคตของชาติในระยะยาววันที่30กันยายน67นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงความริเริ่มดำเนินโครงการบทบาทหน้าที่อำนาจของคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรในการป้องกันปัญหายาเสพติดและสภาวะซึมเศร้าในสถานศึกษานางสาวลินทิพรกล่าวว่าในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยที่มีหัวใจคือประชาชนตนให้ความสำคัญกับประชาชนโดยเฉพาะวัยเรียนที่เป็นอนาคตของสังคมนี้จึงได้ใช้ประสบการณ์จากการเป็นอาจารย์ผู้สอนลงพื้นที่พูดคุยและทำความเข้าใจปัญหาอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดพบว่านักศึกษาหลายคนต้องเผชิญกับสภาวะแข่งขันและแรงกดดันตลอดช่วงวัยเรียนจนเกิดภาวะเครียดหรือซึมเศร้าได้ประกอบกับการอยู่ร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนจึงทำให้เสี่ยงต่อการเป็นผู้ขายหรือผู้เสพยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ง่ายกว่าช่วงวัยอื่นจนอาจกลายเป็นผู้เสพเรื้อรังแพร่หลายได้ในอนาคตนางสาวลินทิพรกล่าวต่อว่าสภาพการนี้สอดคล้องกับข้อมูลของกรมสุขภาพจิตระหว่างปี2563ถึง2567พบเยาวชนไทยอายุต่ำกว่า20ปีมีความเครียดสูง 24.83% มีภาวะเสี่ยงซึมเศร้า 29.51% และเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงถึง 20.35% สอดคล้องกับผลสำรวจประเด็นสุขภาพจิตของนักศึกษา 9,050 คนภายใต้โครงการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปี2565พบนักศึกษามีความเครียดบ่อยครั้งถึงตลอดเวลา 40% มีความรู้สึกเศร้า 30% เคยทำร้ายตัวเอง 12% เคยคิดฆ่าตัวตาย 4%และถูกวินิจฉัยว่ามีอาการจิตเวท 4.3% นอกจากรัฐบาลนายกรัฐมนตรีแพทองธารจะมุ่งปราบปรามยาเสพติดแล้วดิฉันขอเป็นแรงสนับสนุนอีกทางหนึ่งคือการปลูกฝังและอบอุ้มนิสิตนักศึกษาให้สามารถเติบโตและเรียนรู้ได้โดยมีสุขภาพจิตที่ดีและห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งจะเป็นเข็มทิศประเทศในรุ่นต่อไปเพราะนักศึกษาในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันหน้ารัฐบาลเพื่อไทยพร้อมปูทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาวนางสาวลินทิพรกล่าว